สวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือทาง YouTube นะครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ครับ Beat Active by เทคบุรีและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงเอาละครับเพื่อมาเปิดความมันด้วยคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือนะครับเข้ามาชกมวยรอบในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมครับ Weighed in at 51 กิโลกรัมนักมวยหญิง from White Corner from อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome สาวบู๊แห่งหนองกี่ปรางทิพย์เพชรหนองเกศและ from Black Corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้นนะครับfrom อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงต้อนรับ and please welcome สาวขาดุแห่งห้วยแถลงน้องต๋อมลูกเพียรศักดิ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงครับอยู่กับผมนะฮะคุณชายสายตรงวคินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรครับสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหมัดมวยไทยไฟท์นะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่แรกคู่เปิดหัวเลยครับมาดูความสวยความเผ็ดความดุกันก่อนครับก็อยู่กับมวยหญิงนะครับในคู่แรกครับเป็นการชกแบบซุปเปอร์ไฟท์เพื่อที่จะคัดหานะครับนักชกที่ดีที่สุดนะครับในการเข้าสู่ในรายการไทยไฟท์ลีกครับสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษนะครับจะมีมวยรอบนะครับในรุ่น67กิโลกรัมและยังมีนะครับในศึกอีซูซุคัพนะครับนะศึกอีซูซุดีแม็กท้าลุยท้าโลกนะครับซึ่งก็คือมวยรอบอีซูซุที่เรารู้จักกันดีนะครับในครั้งที่32นะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับเนี่ยนักมวยคนนี้ครับ22ปีเลยครับหนัก51กิโลกรัมเลยครับสูง163ครับชกมา62ครั้งชนะ47แพ้15ครั้งสาวบู๊แห่งหนองกี่ครับจากหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ปรางทิพย์เพชรหนองกี่นะดูจากรูปร่างหน่วยก้าเนี่ยใช้ได้เลยนะครับหน้าตาหวานเลยนะสาวหมวยนะขณะที่มุมดำคนนี้ครับนี่คือสาวขาดุแห่งห้วยแถลงนะครับวัย19ปีครับนั่นคือน้องต๋อมลูกเพียรศักดิ์ครับเจ้าของส่วนสูง162ซมนะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย47ครั้งชนะ32แพ้15ครับไม่เคยเสมอแม่คู่นี้เนี่ยแม่มีนับมีน็อกหรือเปล่าครับถือว่าน่าติดตามทีเดียวครับสำหรับในรายการไทยไฟท์ลีกนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักมวยนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นช้างเผือกที่อยู่ตามผู้ทอนนะครับนะอาจจะเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่นะครับให้มาแข่งขันกันใช่ครับผมช้างเผือกจากภูทรใครสนใจนะครับที่นี่พร้อมให้โอกาสนะครับทั้งไทยไฟท์ลีกทั้งมวยรอบอีสุสุนะครับเข้ามาที่นี่แหมก็แหมขอให้มีความสามารถเข้ามามีจุดขายเข้ามาครับเป็นยอดมวยได้เป็นมวยเอกได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่แรกส่วนใหญ่นี่ก็ดูเดือดแน่ๆครับสำหรับกรรมการนะครับที่อยู่บนเวทีครับ
ได้แก่กรรมการหญิงนะครับพัฒนันพงษาปานนะครับนี่ก็บริกรรมคาถานก่อนนะครับสำหรับนักมวยทั้งคู่ครับก็ถือว่าเป็นนักมวยหญิงที่ต้องใจแกร่งใจกล้าพอสมควรแล้วครับไม่งั้นไม่กล้าที่จะชกแบบฆ่าเชือกแน่นอนนี่ครับกรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับวันนี้ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนครับกรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับและกรรมการสมชายกะโห่ทองครับเอาละครับแม่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับพี่เอกมาถึงก็ใส่กันแบบนี้เลยครับแข้งยาวๆเตะเข้าไปสาดเข้าไปครับขยับไปเจอหมัดก่อนครับแทงเข่าคืนไปวงในครับวงในเสียบเข้าไปพยายามแทงขึ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหยัดลูกนี้ครับแม่เต็มพุงกะทิไปเลยครับรมรันพันตูกันหน้าดูเลยครับวงในทั้งน้องต๋อมแล้วก็พรางทิพย์ครับโอ้โหดูครับเปิดหัวมานี่ก็ใส่อาวุธกันแล้วนะครับก็ขยับเข้าไปครับพรางทิพย์น้องต๋อมก็มีแข้งมาเอาทีบยาวๆไปก่อนครับพรางทิพย์เอาครับค่อยๆออกอาวุธกันไปวงในเกาะมาเทครับแม่ล้มลงทั้งคู่เลยครับแต่ว่าน้องต๋อมนี่เรียกว่าได้เปรียบนะครับอยู่ข้างบนขยับเข้าไปครับเตะขวาครับทีบไว้ก่อนพลางทิพย์สกัดการเดินของน้องต๋อมครับน้องต๋อมถึงวงในเจอศอกมาแทงเข่าขวาคืนไปออกอาวุธกันไม่หยุดครับโอ้โหเห็นแบบนี้น้ำหน้าชื่นใจเหลือเกินครับเป็นสาวแกร่งทั้งคู่ครับนี่เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับท่าเชือกมวยหญิง51กิโลกรัมครับโอ้เข่าแหลมแทงเจ็บเลยนะครับทางด้านน้องต๋อมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดินแบบดุดันครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเอาแล้วครับต่อยหมัดโอ้เอาต่อยหมัดแล้วหยุดไปเลยครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับพลางทิพย์แม่โดนหมัดนี่ถึงกับหยุดเลยนะครับน้องต๋อมเนี่ยต่อยขวาได้ครับเมื่อสักครู่โอ้จังหวะแม่ทิ่มตรงๆครับไปดื้อๆเลยครับหมัดขวาทำให้พลางทิพย์นี่เองก็แม่หยุดสต็อปไปเหมือนกันเลยครับเดินเข้าหาครับน้องต๋อมพลางทิพย์เตะขวาไม่ถึงน้องต๋อมเตะขวาต่อยขวาคืนไปครับแม่โดนมา1คืนไป2เลยแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นการคาดเชือกนะครับการออกหมัดเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆครับกับการแข่งขันในรายการไฟท์ลีกของเราเอาครับแม่หมัดไม่ถึงโอ้โหดูครับโอ้เวียงสวยงามครับก่อนหมดยกไปครับเดี๋ยวต้องมาตามกันต่อครับพักครู่เดียวภาพช้าครับโอ้โหยกที่แล้วเนี่ยใส่กันมันจริงๆครับต่างทิพย์นี่เข่ามาก่อนเลยนะครับเปิดหัวมาก็พยายามที่จะเน้นความแข็งแกร่งนะครับส่วนน้องต๋อมครับมุมดำนี่ก็โอ้โหเข่าเหนียวเหมือนกันครับแล้วก็จังหวะนี้ครับต่อยหมัดไปเนี่ยถึงกับออกอาการเลยนะครับหมัดขวาของทางด้านน้องต๋อมแล้วหลังจากนั้นครับก็พยายามที่จะต่อยหมัดนี่ครับแต่ว่ายังไม่โดนนะครับจังหวะนี้หมัดนะครับก่อนเริ่มยก2นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ตามต่อยก2ครับมุมดำนี่น้องต๋อมนะครับมุมขาวนี่พลางทิพย์ครับนะครับน้องต๋อมนี่เหมือนจะติดใจครับยกแรกนี่ต่อยหมัดได้เอ้าวงในขวางหน้ามาพยายามที่จะเล่นวงในครับชวนทะเลาะใช้แรงเบียดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนี้ครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับพยายามอาศัยลูกแข็งแรงนะครับวงในของน้องต๋อมนะครับแขนคอยขวางเข่าคอยแทงครับนี่ครับต่อยขวาเตะขวาใหม่แล้วก็อ้าวมีหมัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับพลางทิพย์ยกนี้แก้แบบนี้ครับเอาหมัดมาสวนทางปืนเลยครับแล้วต่อยได้โดนมั่นๆด้วยนะครับหมัดของพลางทิพย์โอ้นี่แหละครับแหมต้องใช้ความได้เปรียบของการคาดเชือกนะครับแม่ไปปั้มเข่าเนี่ยอาจจะไม่ถูกตลาดไม่ถูกใจครับต้องมีหมัดแบบนี้ครับ
แล้วต่อยได้เนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับปรางทิพย์มีหมัดเข้ามาเริ่มมีความมั่นใจครับแม่แต่ว่าเจอหมัดกระแทกยับซ้ายของน้องต๋อมเข้าไปพยายามซ้ายคืนไม่ถึงครับนี่ครับขวาครับโอ้เจอหมัดโต้เหมือนกันครับเตะขวาน้องต๋อมโต้คืนด้วยซ้ายปรางทิพย์ปรางทิพย์เตะขวาหมัดขวาหมัดขวาโอ้โหดีครับแม่แล้วก็ดันลงไปเลยครับเอาล้มลงไปเหมือนกันครับโอ้นี่แหละครับแม่จังหวะที่จะพลิกสถานการณ์ครับของปรางทิพย์มาแล้วครับค่อยๆขยับเดินเบียดเข้าไปวงในแม่ก็ยังทำอะไรก็ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับถือว่าออกบัตรสู้กันได้ดีเลยนะครับปรางทิพย์ใจนี่คิดว่าต้องมีอีกหมัด2หมัด3ครับมาครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนต่อยหมัดแม่แต่ว่าถ้าต่อยหลุดนี่โดนสวนเหมือนกันนะครับพี่เอกมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูครับใครจะทนทานกว่ากันแล้วหมัดของใครจะแม่นยำกว่ากันครับต่อยเสร็จเข้าวงในดีกว่าชัดไม่ชัดครับตีเข่าซ้ายไปครับเอาซ้ายสุดท้ายก่อนจากเข่าของปรางทิพย์นะครับแยกเข้ามาเดินเข้าหาต่อทีมนำไปก่อนครับหมัดขวาพยายามทิ้งเข้าไปครับแม่ยิ่งชกดูยิ่งมั่นใจแต่ว่านี่ครับแม่จะมาครับเกมของเขาโดนเททิ้งไปอีกโอ้โหต่อยหมัดได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่เดทที่ขาดครับเจอเทลิงลงไปแม่ยกนี้นี่เดือดจริงๆครับเอาไปอีก10คะแนนครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต เดาลำบากจริงๆครับคู่นี้ฮะยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่เลยนะครับปรางทิพย์มุมขาวครับเริ่มที่จะมีหมัดเข้ามาตอบโต้ขณะที่น้องต๋อมครับถือว่ายังเดินเกมได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนกันนี่ครับโอ้โหจังหวะต่อยหมัดครับ 1-2 นี่เข้าใบหน้าเต็มๆเลยนะครับเข่าตามไปด้วยครับและนี่ครับปรางทิพย์ครับพยายามที่จะงัดหมัดขวาครับเข้ามาสู้โอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคู่นี้แม้แต่ว่าต่อยได้ในเจอทีครับก็ยังอยู่ในมวยคู่ที่1 นะครับในศึกไทยไฟท์ลีกก็ดูระบบหายใจครับมวย3ยกนี่เหมือนเปิดสัญญาณปุ๊บแล้ววิ่งเลยนะครับจะไม่เหมือนมวย5ยกที่อาจจะมีในเรื่องของการวอร์มร่างกายก่อน3ยกนี่คือไม่มีจ้องอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยฮะถามนักมวยมาหลายคนเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยมากกว่าในการต่อย5ยกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีในเรื่องของการวอร์มร่างกายก่อนเอาละครับดูยกสุดท้ายครับชัยชนะจะตกเป็นของใครยก2โดนหมัดนี่หน้าช้ำๆเหมือนกันนะครับพิษหมัดของปรางทิพย์ครับน้องต๋อมโดนเข้าไปครับวงในดีกว่าครับจังหวะล็อกจังหวะรัดครับบิดไปบิดมาแทงเข่าขวาอ้าวตีคืนเหมือนกันแทงซ้ายดันละแม่จะดันเพื่อนเข้าเชือกครับเพื่อนกระตุกมาเลยครับเอาครับแม่ถือว่าใช้แรงกันเยอะนะครับตลอด2ยกที่ผ่านมาเอาละครับต่อยหมัดขวาครับปรางทิพย์ครับแม่มีหมัดขวาครับทิ้งหมัดเข้ามาโอ้โหเนี่ยหมัดขวาเยอะแต่ว่าความแม่นยำครับน้องต๋อมนี่จะทำได้ดีกว่านะครับโอ้จังหวะต่อยเป็นชุดความแม่นยำแต่ว่าไม่สนใจครับปรางทิพย์ยกสุดท้ายยังขยับเดินเข้าไปหาจังหวะเอ้าไม่โดนครับหมัดขยับเดินต่อเกรงไว้เลยแม่จะทิ้งขวาครับกะจะเอาหมัดเดียวให้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วโอ้เอาการเดินทางช้าหน่อยจะได้ลุ้นตลอดแล้วครับหมัดขวาของปรางทิพย์ครับซ้ายหน้ามีกระแทกลำตัวครับขวาตามไปที่ใบหน้าเสียบไม่เสียบไม่เสียบครับโอ้ยแหมเอ้ยคิดได้แหมมันเหนื่อยอ่ะบางทีก็ทำไม่ได้แล้วอยู่ที่คิดโอ้ถือว่าประกบมาเนี่ยสูสีดูดีเลยนะครับถ้าหากว่าจะเลือกใครสักคนเนี่ยเข้าสู่มวยรอบครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะได้สิทธิ์นั้นเข้าไปแหมเพราะว่าจังหวะต่อยหมัดได้ดีฮะเจอกดไว้อีกช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ45วินาทีอยากเดินต่อปางทิพย์มีหมัดฉมังครับคอยเก่งไว้แหมแข้งไม่โดนอยากเดินต่อดูเหมือนน้องต๋อมนี่จะมั่นใจกว่านะครับ
พยายามดักเล่นจังหวะ2จังหวะ3นะครับน้องต๋อมครับส่วนกลางคลิปนี่ในทางกลับกันเลยนะครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าทำครับทำได้ไม่ได้ครับคิดช้าทำช้าหรือเปล่าครับเดินเข้าไปกลางคลิปเนี่ยหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกครับหมัดขวาง้างมาแล้วแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันอ้าวซ้ายหน้ากระแทกทำได้สวยครับนี่ครับซ้ายหน้าขวาหลังมาแล้วครับ1 2น้องต๋อมเห็นท่าไม่ดีกอดไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหชุดนี้เนี่ยถือว่าทำได้เลยนะครับกลางทิพย์อยู่ที่กรรมการแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนครับเพราะว่าในยกนี้เนี่ยถือว่าเดินได้ดีเลยครับเอาแล้วครับครบยกครับโอ้โหดูเดือดจริงๆครับคู่นี้เดี๋ยวรอการตัดสินจะเป็นทางการและครีดดังๆให้กับนักมวยของเราในคู่การของทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหัวจิตหัวใจกันทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่จนครบ3ยกดูภาพช้างอีกครั้งนึงครับนี่จังหวะกระแทกซ้ายครับไม่โดนครับขวานี่โดนน้ำผากนะครับของทางด้านปรางทิพย์นี่ฮะพยายามที่จะต่อยหมัดเอาคืนนะก็ถือว่าหนักหน่วงดีครับแต่ว่าความแม่นยำแล้วก็ความเป็นชุดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านน้องต๋อมมากกว่าเนี่ยจังหวะต่อยมาเป็นชุดครับโอ้โห12 12นี่เข้าหน้าได้สวยงามนะครับแล้วก็จังหวะต่อยหมัดของปรางทิพย์ครับในช่วงของช่วงท้ายเกมนะครับหรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาเนี่ยฮะปล่อยหมัดขวาครับซ้ายยาวๆครับนี่ฮะขวานี่กระแทกเข้าไปก็แรกๆเนี่ยเข่ากันเยอะนะครับหลังๆนี่ก็รู้ว่าหมัดเนี่ยมีพิษสงครับก็ต่อยหมัดกันเลยทีเดียวครับหรือว่าแลกกันได้อย่างดุเดือดครับนี่ฮะช่วงท้ายๆครับเป็นทางด้านปรางทิพย์ครับที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็มีหมัดที่น่าสนใจทีเดียวครับและผลการแข่งขันคือ draw เสมอครับเราจะทำการชกอีก1ยกนะครับเดี๋ยวเราจะพัก2นาทีแล้วกลับมาในยกที่4ครับสรุปเสมอกันไปนะครับคู่นี้โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในยกที่4ครับถ้าเสมออ่ะเดี๋ยวตามกันต่อเลยนะครับในยกที่4ครับเพราะว่ากติกาไทยไฟท์ลีกของเราครับถ้าหากว่าเสมอกันเนี่ยจะต้องตัดสินผู้ชนะให้ได้ครับในยกพิเศษครับหรือเอ็กซ์ตร้าลาวครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าไปโอ้โหเอาละครับอีก1ยกครับใครจะอยู่ใครจะไปครับพี่เอกนี่กุ้ยช่ายผ่าน3ยกกว่า3เวอร์เค้าเรียกว่ากินกันไม่ลงโอ้โหเอาเดี๋ยวดูครับยกที่4อย่างที่เรียนไปนะครับเนี่ยก็ดูเหนื่อยนะแต่กรรมการก็ต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของไหวไม่ไหวก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยไหนจะเป็นในเรื่องของความเหนื่อยล้าอีกนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับนักมวยได้เช่นกันครับแต่ว่าน้องต๋อมครับใจสู้ครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะไหวไม่ไหวครับยกที่4ครับยกพิเศษขึ้นมาหลังจาก3ยกหาคนชนะไม่ได้ซ้ายหน้าแทกครับแล้วก็หมัดขวาตามมาครับโอ้ดูครับวางแผนมาดีเลยครับดูหมัดของกลางทิพย์นะครับในยกนี้ครับต้องตอบก่อนด้วยก่อนจะเล่นวงในแต่จังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนกรรมการจับแยกโอ้เปิดหัวมานี่ก็ต่อยหมัดได้สวยๆหลายหมัดแล้วครับเอาน้องต๋อมใจสู้ครับมีอาวุธสู้หรือเปล่าครับใจเนี่ยมาแล้วโอ้โดนหมัดครับแม่กระแทกยับเข้าไปเนี่ยล้มทั้งยืนเลยครับอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้น้องต๋อมเมื่อต้นเนี่ยเร่งเยอะนะครับแล้วก็นี่ฮะอาจจะไม่ได้วางแผนหนึ่งยกพิเศษเอาไว้ด้วยครับเอาครับเจอกระแทกยับซ้ายเข้าไปอีกเตะเข้าไปเอาพยายามกัดฟันเตะครับแม่พยายามปล่อยหมัดมาด้วยหมัดของกลางทิพย์ครับยกนี้ทำดีเลยครับทั้งหมัดซ้ายหน้าขวาหลังครับยังพยายามขยับเดินเข้าหาเลยครับแต่ว่าไม่ได้ผีผามครับค่อยๆเสียบเข้าไปขวาเตะขวาคืนมาเหมือนกันครับกลางทิพย์แต่ว่าดูกลางทิพย์ครับนี่นะโดนเข้าไปนี่เลือดไหลเป็นทางแล้วนะครับดูอาการครับดูอาการทั้งสองคนครับดูสีหน้าแววตาของน้องป๋อมครับเตะขวาเข้าไปครับหน้าแดงเลือดไหลเป็นทางครับหมัดขวาของปรางทิพย์ออกมาอีกแล้วนะครับโอ้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในไฟนี้เลยนะครับในการที่จะพลิกสถานการณ์นะครับจากช่วงต้นๆนี่ก็เกือบโดนน็อกเหมือนกันนะครับยกแรกนี่โดนหมัดถึงกับซึมไปแต่ว่าหลังจากที่งัดหมัดขวาเข้ามาสู้ครับดูว่าทางด้านปรางทิพย์ครับเริ่มที่จะตั้งเกมของตัวเองติดครับน้องต๋อมนี่ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยเห็นปรางทิพย์เนี่ยเพียงพั้มก็กะว่าจะเอาให้อยู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ต้นทำท่าเป็นผู้ร้ายเลยครับแต่ว่าตอนจบเดี๋ยวดูครับว่าปรางทิพย์จะกลายเป็นนางเอกหรือเปล่าครับน้องต๋อมก็ดูสภาพร่างกายระบบหายใจเห็นชัดเลยครับว่าอิดโรยลงไปเยอะครับ
เอาละครับหมดยกที่4ครับก็ต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยนะครับในการชกในจิตหัวใจของเธอทั้งคู่ใช่ครับโอ้โหปรางทิพย์นี่ต้องบอกว่าพลิกสถานการณ์เลยนะฮะเอาดูจ้าตายนี่นะครับก็น่าจะเดาได้ไม่ยากครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็นี่ครับจังหวะหมัดกระแทกยับซ้ายครับล้มทั้งยืนไปเลยนะครับแต่ว่ากรรมการนี่ก็ยังให้โอกาสนี่ครับแม่จังหวะกระแทกแยบของปรางทิพย์นี่ถือว่าแม่นยำครับน่าจะได้อาวุธของตัวเองเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับจากที่ดูว่าเข่าดีนะครับก็ได้หมัดเข้าไปครับไปเทรนในเรื่องของการต่อยหมัดมาครับในการที่จะมาชกในรายการไทยไฟลีกแล้วดูว่าพอเริ่มออกหมัดได้พอทำได้ยิ่งทำได้ยิ่งได้ใจเลยครับหมัดของปรางทิพย์ครับกลับกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามนี่และนี่คือผลประกาศนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is white corner ปรางทิพย์ from บุรีรัมย์เดี๋ยวกลับมานะครับชมคู่ต่อไปในศึกมวยรอบอีสุสุและผู้บริหารระดับสูงที่ให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดการจัดการแข่งขันมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่32ครับท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับผมสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบริษัทตริเพชอิซูซูเซลส์จำกัดรู้สึกยินดียันยิ่งที่สามารถกลับมาจัดศึกอิซูซูกับซึ่งนับเป็นการแข่งขันมวยไทยทางทีวีที่ยาวนานที่สุดได้หลังจากการระบาดของโควิด-19ศึกอิซูซูกับครั้งที่32นี้เราได้เปลี่ยนสถานที่ใหม่เป็น Beat Active Arena ซึ่งเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ใหม่ล่าสุดของไทยและได้ปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความทันสมัยตื่นเต้นเล้าใจมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจากการชก5ยกเป็น3ยกและใช้ชื่อว่าสุกอิสุสุดีมักส์ลุยตาโลผู้ชนะได้รับรถปิกับอิสุสุดีมักส์ปักเกียโอโตและเงินสด 500,000 บาทพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในไทยไฟท์2023สำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้จะได้รับเงินสด 300,000 บาทในนามของบริษัทตริเพชอิซูซูเซลส์จำกัดผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่งที่ทำให้สุขอิซูซูกับรูปแบบใหม่นี้เกิดขึ้นได้สำเร็จขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรติครับมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยกำลังจะถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งครับและคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟแรกของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32รุ่นพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม weighing in at 65กิโลกรัมและคู่ที่1ในสาย A นักมวย from White Corner ชายชาตินักสู้ from อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงต้อนรับ and please welcome ขาลุยแห่งคอนบุรี The Rock โกสายการแว่นAnd his opponent from black corner ที่จะขึ้นมาปะทะด้วยนั้น
ขามีความดุดุดเสือร้ายจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome สมิงรัตนบุรีเสือพันธ์เกียรติมาลัยทองเอาละครับเรามาสารต่อประวัติศาสตร์นะครับของมวยรอบที่มีประวัติอันยาวนานที่สุดนะครับอย่างศึกอิรุสุดีแม็กลุยทาโร่ครับโดยเปิดหัวด้วยกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำหรับในรายการอิรุสุดีแม็กลุยทาโร่ครับนี่คือการสารสืบสารตำนานต่อนะครับจากรายการมวยรอบนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับและยาวนานที่สุดมาดูกันนะครับว่าในซีซั่นนี้ครับใครที่จะคว้ารางวัลกิตติยศครับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมด้วยรถกระบะ D-Max นะครับไปครองไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันเลยครับนักมวยคนนี้ครับแหมต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยดุดันน่ากลัวมากครับเขาคือเดอะร็อกนะครับนี่คือเดอะร็อกโกสัยการแว่นครับหรือว่าฉายาขาลุยแห่งคอนบุรีครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าของส่วนสูง173ซมชกมาทั้งสิ้นครับ71ครั้งครับชนะ56แพ้15ไม่เสมอเลยนะฮะขณะที่มุมดำครับมุมดำกันบ้างนะครับมุมดำรายนี้25ปีครับ65กิโลกรัมหนักแล้วก็หนัก65กิโลกรัมนะครับสูง178ครับ64ครั้งชนะ48แพ้15แล้วก็เสมอ1ครั้งครับสมิงรัตนบุรีครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเสือพันธ์เกียรติมาลัยทองโอ้ถือว่ารูปร่างช่วงชกแล้วก็อายุต่างๆเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมุมดำเนี่ยจะได้ในเรื่องของรูปร่างที่สูงกว่าประมาณ5ซมครับขณะที่อายุครับจะเป็นทางด้านเดอะร็อกนะครับที่มากกว่า1ปีด้วยกันครับก็ต้องมาดูฮะว่าเดอะร็อกนี่จะต่อยได้ล็อกมันแบบเฮฟวี่เมทัลหรือเปล่าครับส่วนทางด้านเสือพันธ์นี่โอ้โหดูรูปร่างของเขาครับในมุมดำนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมหรือว่าเนื้อตัวเนี่ยแน่นเปรี้ยเลยครับเอาละครับนี่คือการสารต่อประวัติศาสตร์นะครับของมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอย่างศึกอีซูซุครับหรือว่าใช้ชื่อในครั้ง32ครั้งนี้ครับนั่นก็คือศึกอีซูซุดีแม็กลุยทาโร่ครับเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับภายใต้การแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะครับจะมีการเก็บคะแนนผู้ชนะเนี่ยชนะน็อกนะครับจะได้3คะแนนชนะคะแนนครับจะได้2คะแนนเสมอเนี่ยต่อยกพิเศษนะครับถ้าหากว่าชนะน็อกในยกที่เสมอในยกพิเศษนะครับก็จะได้อีก3คะแนนขณะที่ว่าชนะคะแนนเมื่อครบ4ยกนะครับก็จะได้2คะแนนครับเอาละครับเปิดหัวมาเลยเอาเดี๋ยวดูครับคู่เปิดหัวเบอร์รอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับใครจะประเดิมสวยๆครับจารึกไว้หน่อยนี่ครับยาวกว่าหมัดซ้ายต่อยไปเลยครับเจอหมัดซ้ายทิ้งขึ้นมาเหมือนกันวงในยังครับยังไม่เสียบครับแค่เล็งแค่ลองข้อแขนกำลังแขนกันก่อนครับขวาลำตัวครับโอ้ยทิ้งไปแบบนี้จุกหรือเปล่าครับสูงยาวแล้วก็ต่อยหมัดได้ดีด้วยนะครับทางด้านเสือพันธ์มวยซ้ายครับเอาละครับหุกขวามาโอ้โหโดนศอกครับแม่สูงยาวนี่โดนศอกไปก่อนแล้วครับโอ้ศอกซ้ายของเดอะร็อกนี่แหวกกาดเข้าไปเลยนะครับแข้งขวาครับเตะเข้าไปครับเสือพันธ์เดี๋ยวล็อกหมัดซ้ายคืนมาครับซ้ายครับในก็นี่ครับไปกระชากกระชากอยู่ไม่ทิ้งสักทีกรรมการก็แยกเร็วเลยครับนี่ครับอยากเห็นแบบนี้ครับอยากเห็นหมัดแบบนี้ครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปแทงเข่าขวาคืนมาใครจะเก็บชัยชนะไฟแรกในคู่เปิดหัวของมวยรอบที่40ครับครั้งที่32ครับเดี๋ยวดูชื่อเสียงเรียงนามอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่ารอบปีสูงๆครับเนี่ยมักจะมีอาถรรพ์ใช่ครับว่าเต็งจ๋าเนี่ยหลายครั้งเราเห็นตกม้าตายนะก็ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีรุ่นเล็กนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมวยนะครับที่เป็นตัวเต็งและคว้าแชมป์คนเดียวเท่านั้นนะที่เหลือนี่ระดับม้ามืดทั้งนั้นเลยนะครับอย่างคนล่าสุดเนี่ยเพชรธงชัยครับเอ้า
ดูเกมบนเวทีกันต่อครับเดอะร็อกนี่เก่งซ้ายแน่นเลยครับแม่จะไปทิ้งหมัดเอาละครับมีหมัดตัดลำตัวด้วยแล้วก็ขึ้นบนแม่ต่อยหลุดครับเจอลงโทษทันทีครับหมัดซ้ายจากกระพริบตานะครับเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นครับจ่อก็สักครู่ไม่ถึงจ้องและจ้องแล้วโดนซ้ายครับจ้องนานไปหน่อยครับอาจจะเทเขาทิ้งแต่ว่าเขาดื้อครับขืนเอาไว้ไม่ยอมครับต่อยได้จับในต่อยแล้วจับในแล้วทำอะไรไม่ได้กรรมการก็แยกแล้วครับพยายามปิดเกมผู้ต่อสู้ตัวเองก็ออกไม่ได้เหมือนกันวงในครับขวางหน้าไว้ก่อนครับตัวเล็กครับอยู่ในเดือดที่เสียเปรียบก็ต้องการแบบนี้ไว้ก่อนดูเสือพันเนี่ยสูงยาวกว่านะครับแต่เรายังไม่เห็นอาวุธเข่าของเขาเลยนะฮะที่ว่าอาจจะดูดีกว่าเดอะร็อกด้วยซ้ำครับอาจจะเป็นแผนของทีมงานก็ได้ครับเอาครับหมดยกแรกครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อมาครับหมัดซ้ายครับพยายามทิ่มไปหมัดมาก็โต้คืนด้วยหมัดนะครับใช้เกลือครับจิ้มเกลือเข้าไปเลยครับมาแบบไหนก็คือแบบนั้นเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับซ้ายลำตัวก็แล้วกันครับแล้วก็ขวาครับขึ้นหน้าไปเลยจังหวะเตะมาครับยาวๆครับจะเทเขาแหมเขาดื้อครับไม่ยอมด้วยนะครับยกแรกผ่านพ้นไปครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคโนโลยีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่2คู่เปิดหัวมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับเดี๋ยวดูเที่ยวนี้เต็งจ๋าหรือม้ามืดจะเข้าไปครับแมตช์เดอะร็อกนี่ก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับพยายามจะทิ้งหมัดขณะที่ยกนี้ครับเห็นแล้วฮะว่าเสือพันธุ์เนี่ยเน้นไปที่วงในด้วยครับมีวงในเข้ามาด้วยแล้วขยับเดินต่อยหมัดยังไม่มีจังหวะโอ้โหเตะหลุดครับโดนซ้ายเลยเต็มลำตัวครับเสือพันธุ์แม่ดูความแม่นยำครับเป็นรองเดือดร้อนครับแย่ๆมาโอ้ยแม่เตะโดนกระจับหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับลุยกันต่อลำต่อเข้าไปเสือพันธุ์ใส่ความใหญ่ในห่มตีแล้วนะครับโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้เสือพันธุ์อธิบายเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ใครล่ะให้เดือดร้อนอธิบายเลยครับแม่โดนเพื่อนกันจับเลยครับเข้าทำเลยครับเสือพันธุ์ครับเตะขวาเข้าไปครับซ้ายจับได้เตะซ้ายคืนครับมาซ้ายสอกพยายามอัดเข้าไปครับแล้วนี่ครับตีไม่ชัดก็แยกมาก่อนครับเอาละครับแม่ยกนี้นี่อ่านใจทางด้านเสือพันธุ์ครับน่าจะหันมาเล่นวงในเต็มตัวครับแม่แต่ว่าลูกนี้ครับว่าเตะเนี่ยเจอเกี่ยวเททิ้งไปขยับเตะซ้ายมาเจอหมัดคืนมาทันทีครับเดือดร้อนมีหมัดขยับเดินต่อโอ้โหโดนหมัดซ้ายของนั่นเสือพันเหมือนกันนะครับเสือพันนี่ช่วงชกยาวครับถือว่าต่อยแล้วได้เปรียบแข้งซ้ายไปต่อยหมัดแต่ลำตัวมาคืนด้วยแข้งขวาครับถือว่าแลกกันดุเดือดเลยส่วนเดือดร้อนครับเตี้ยสั้นกว่าพยายามมาใส่ลูกหนักลูกแรงแข็งแรงครับตีครับเตะมาซี่เตะมาซี่รอจิ้มอยู่แล้วครับต่อยซ้ายเตะซ้ายขึ้นไปเสือพันเดือดร็อกว่ายังไงครับถีบไว้ก่อนขอผ่อนนิดนึงอ้าวโดนเตะเจาะล่างมาครับยกขาแล้วยกขาแล้วเจ็บไม่เจ็บครับยางเป็นยังไงครับแยกก่อนครับจังหวะนี้เสือพันเนี่ยน่าจะเห็นอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือดร็อกเนี่ยเหมือนจะออกอาการครับโดนเตะตัดล่างเจาะยางเข้าไปอยากเดินเอาครับกัดฟันต่อยหมัดซ้ายมาโอ้โหเอาแล้วครับนักมวยเนี่ยเขาจะเห็นกันนะครับว่าตรงไหนของคู่ต่อสู้เนี่ยที่เกิดอาการเปราะบางครับเอาแล้วครับเจอเตะขาอีกแล้วช่วงปลายครับโอ้ยหมัดซ้ายครับคอยบวกคอยสวนเอาไว้ครับอย่างที่คุยช่าเรียนไปครับนักมวยก็จะเห็นกันคล้ายๆฉลามครับเวลาได้กินข่าวเลือดเอาหมัดซ้ายครับสอกคืนมาไม่โดนสอกไปอีกทีนึงครับเจอหมัดซ้ายวงในครับโอ้โหดูครับเป็นทีมล็อกเลยนะครับ
ป็นกีบปากตายเลยแต่แหมแต่งตัวดีแต่ยังตีไม่ได้ครับหมดยกที่2เสียก่อนกับมวยคู่ที่2ของรายการครับในศึกมวยรอบวิวสุขครับครั้งที่32แล้วก็มีแข้งซ้ายมานะครับทางด้านเสือพันธ์ที่เดือดร้อนในลำหักลำโค่นดีครับช่วงกลางๆยก2ครับเหมือนเสือพันธ์เนี่ยจะเห็นนะครับว่าเดือดร้อนในเกมซ้ายต่อเนื่องครับสำหรับแฟนคลับของไทยไฟทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว8ริ้วครับเราจะเจอกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับในวันอาทิตย์หน้าครับในศึกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับเราเชิญทุกท่านครับร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเรามาแจ้งกันอีกครั้งเลยนะครับต้องบอกว่ายอดมวยเนี่ยเต็มอัตราศึกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูยก3กันก่อนเดอะร็อกยังคงสืบเท้าเข้าหาครับเกาะวงในก็พยายามที่จะเด้งตีครับพยายามเดินต่อครับทางด้านเสือพันเปลี่ยนเข้าไปแม่ลูกเตะขาเจาะล่างเนี่ยต้องมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมาให้หนักด้วยเดี๋ยวดูครับมาไม่มาครับโอ้เห็นตำแหน่งคู่ต่อสู้แต่นี่ครับเป็นโอกาสให้เขาชกหน้าเสียครับหมายจังหวะเปิดหน้าเปิดตาครับขยับเข้ามาครับเตะพับในเตะพับนอกโอ้ยโดนอะไรเข้าไปครับโดนขาครับไปครับกู้ชาติไม่ได้โดนตกใจครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เดินล็อกครับมาดีๆต่อยหมัดกำลังได้ครับแต่ว่าไปเจอทีเด็ดแข้งครับของด้านเสือพันโอ้โหนี่แหละครับนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเดินล็อกนี่กินไปครึ่งตัวแล้วนะครับตายออกตายแทบไม่ทันครับว่าโดนจังหวะไหนโอ้โหนี่ครับเตะพับนอกครับแต่ว่าลูกนี้นี่ยังไม่ลงนะครับยังอยู่ได้โอ้แล้วก็จังหวะบวกหมัดครับก็ยังต่อยหมัดกันได้ดูเดือดอยู่นะครับเพราะว่าเดอะร็อกนี่ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็จังหวะเตะครับเนี่ยโอ้โหดูครับยางแตกครับพี่เอกโดนเข้าไปครับเอียงแล้วก็สารวัตรครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องเตี้ยลงไปครับแล้วก็ดูครับโดนเข้าไปนี่ดูสีหน้าแววตาครับดูเลยครับดูครับเดอะร็อกนี่ก็พยายามจะลุกขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญพอดีครับอาจจะเจ็บสะสมมาด้วยนะแล้วก็มาโดนจังหวะนี้นี่มันพอเหมาะพอเจาะนะฮะโอ้แล้วก็ทิ้งตัวเลยครับเหมือนจะว่าเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วแบบว่าครับ The winner by technical knockout black corner เสือพันธ์ from สุรินทร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในมือรอบอีสุครับคู่ต่อไปเอาละครับสำหรับมวยคู่ต่อไปนะฮะเป็นการแข่งขันไฟแรกของอีซูซุครับครั้งที่32ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม weighed in at 65กิโลกรัมเป็นคู่ที่2ในสาย A นักมวย from white cornerfrom อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเขาพร้อมจะไขว้กับทุกคนขอเสียงต้อนรับ please welcome จอมเดือดเรนูนครบิ๊กบูมสิทธิ์ชาญสิงWe'll be right back.
And from the black corner, he's from อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เวลาอยู่บนเวทีชอบสับศอกใส่คู่ต่อสู้ขอเสียงปรอนรับและ please welcome จอมสับจากเด่นชัยนินเพชรป้อภัยแดงตามกันต่อนะครับในคู่ที่2ในสาย A ครับของศึกมวยรอบอิซูซูครับพิกัด65กิโลกรัมครับโดยใช้กรรมการอรุณคุมุทชาตินะครับวันนี้ก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการ3ท่านนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนครับถาวรอิงอุบลและกรรมการพัฒนันพงษาปราณครับแหมดูบิ๊กบูมฮะเสียงกรี๊ดนี่สนั่นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาดูประวัติของเขาดีกว่าครับผมทรงผมนี่ศิลปินแน่ๆครับแต่ว่าเป็นนักมวยด้วยครับเส้นเรื่องน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันครับคู่นี้ก็ยังเป็นมวยรอบนะครับมวยรอบอิซูซูครับครั้งที่32ครับ65กิโลกรัมสาย A คู่ที่2นะครับคู่นี้นี่ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะคว้าชัยตามทางด้านเสือพันธุ์ไปไปดูทางด้านนักชกมุมขาวกันก่อนครับนี่คือบิ๊กบูมสิทธิ์ชันสิงห์ครับหรือว่าเจ้าของฉายาจอมเดือดเรณูนครนักชกวัย19ปีจากอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับส่วนสูงเนี่ย176ซมชกมาทั้งสิ้นครับ68ครั้งชนะ19แพ้17เสมอ2เป็นศิลปินฮิปฮอปนะครับที่ต่อยมวยได้บ้างต่อยมวยได้บ้างด้วยนะเดี๋ยวรอดูนักมวยอาชีพแต่ว่าชอบการร้องเพลงฮิปฮอปด้วยชอบการแรปด้วยก็นี่แหละครับมาชกมวยแล้วเอาเงินนี่แต่ไปทำเพลงตอนนี้ทำได้ 4-5 เพลงแล้วถ้าจะตามก็ตามใน YouTube นะครับ Happy Ford ครับส่วนคนนี้ครับคนนี้ก็คือนินเพชรปอไผ่แดงนะครับจอมสับจากเด่นชัยครับจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับมาในมุมดำเลยครับมุมดำนินเพชรมุมขาวบิ๊กบูมครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าฮิปฮอปหรือว่าจอมสับครับใครที่จะแน่กว่ากันนะดูทรงผมนี่ต้องบอกว่ามีคาแรคเตอร์เลยนะครับบิ๊กบูมสิทธิ์ชันสิงห์วันนี้นี่แฟนคลับนะฮะก็เดินทางมาชมที่ไทยไฟท์อารีนากันเพียบเลยครับเสียงเชียร์นี่กระหึ่มฮะเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นเลยเดี๋ยวดูครับของแปลกครับอีกคนหนึ่งสับอีกคนหนึ่งแรปนะครับบนเวทีไม่ได้นะโดนศอกนะไม่ได้ฮะเรื่องแรปนี่ต้องเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ต้องสับต้องต่อยครับต้องแตะครับนี่ครับแม่การคอเลยครับบิ๊กบูมโอ้เล่นของสูงเลยครับแม่ใช้หลังเท้าลวดขมับอะครับเดินขยับเข้าไปครับนินเพชรเตะขวาเตะขวาอีกทีหลุดไปโอ้เริ่มเกมได้ดูดันเลยนะครับนินเพชรเอาครับบิ๊กบูมเจอเกาะวงในแม่ก็ยังป้องกันตัวครับยังคงไม่โดนอาวุธนะครับนินเพชรดูว่าแข็งแกร่งกว่าเลยนะครับขยับเดินเข้าไปซ้ายครับเอาไปซ้ายหน้าไปทีนึงครับดูบิ๊กบูมเนี่ยเริ่มที่จะใจเย็นขึ้นนะครับไม่รีบร้อนค่อยๆขยับเกมไปขยับมาเป็นแม่จะเตะก้านคออีกแล้วพี่เอกโอ้โหดูแข้งแกครับทีมเร็วเตะขึ้นสูงครับคู่นี้เปิดมาก็แหมออกกันดุดุเดือดเดือดเลยนะครับโอ้ซ้ายครับมาแทงเข้าไปก้นจ้ำเบ้าใจหายใจคว่ำหมดเลยครับกองเชียร์ครับเสียหลักหรือว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับผมลุยต่อครับนินเพชรขยับตัดลำตัวต่อยบนโอ้โหดูครับหางมาอย่างโหดครับจอมสับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นจอมหมัดแล้วครับโอ้หรือว่าต่อยได้ดูดันทีเดียวดูบิ๊กบูมเนี่ยต้องผ่านสถานการณ์ช่วงต้นๆไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่านินเพชรนี่ยังหนักแรงอยู่ครับต้องโตคืนบ้างครับบิ๊กบูมขยับมาวงในแต่งตัวอยู่โอ้โหดูครับนินเพชรนี่แกโอ้ดูครับกดอยู่เลยนะครับความแข็งแรงของเขาโอ้บิ๊กบูมบอกว่าปกติอยู่บ้านไม่ค่อยก้มหัวให้ใครนะครับแต่ว่าเจอนินเพชรกดเข้าไปครับต้องคารวะเลยนะครับดูครับฮิปฮอปครับนักร้องฮิปฮอปครับดูฝีมือการชกมวยครับดันเข้าไปครับเจอเข่ามาก่อนครับแฟนมวยก็ส่งกำลังใจให้กับบิ๊กบูมนะครับยังคงที่จะอาศัยจังหวะแข้งยาวๆแบบนี้ครับเกมการชกนี่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเอ้านินเพชรขยับเดินเดินศอกโต้มาบิ๊กบูมเข่าในโอ้โหล้มอีกแล้วครับบิ๊กบูมนี่ในเรื่องของ
การทรงตัวครับยังไม่ค่อยดีเท่านินเพชรเท่าไหร่นินเพชรเดินต่อเลยตอนนี้นินเพชรพาไปไหนไปด้วยหมดแล้วครับว่านอนสอนง่ายหรือเปล่าครับแม่โดนทั้งหมัดโดนทั้งอาวุธหลากหลายของนินเพชรเข้าไปหมดยกแรกก่อนนะครับพักครับเดี๋ยวครับไฟลีครับคู่นี้ยังอยู่กับมวยรอบอิวสุครับครั้งที่32ครับบิ๊กบูมแม่ต้องบอกว่าโดนหนักเหมือนกันนะครับต้นๆเนี่ยเปิดหัวดีตามครับผ่านไป1ยกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟของเราครับเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรนะครับก็ติดตามกันได้ครับสัปดาห์หน้าแสนชัยไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรครับและสายเลือดใหม่ครับอย่างปูซานปะทะสะแสนศึกครับน่าติดตามจริงๆดูคู่นี้เลยครับเลยที่8นิ้วนะครับเชิงเทราครับพยายามเข้าหาแล้วครับลิงเพชรเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปครับเจ็บไม่เจ็บอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่หลายแข้งเหลือเกินผู้ชายเอ้ยโอ้โหเตะเป็นกระสอบเลยนะครับตอนนี้บิ๊กบูมเนี่ยเจอเบิ้ลแข้งเข้าไปครับอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีอีกแล้วลิงเพชรขยับเดินเข้ามายังคงปูมันตั้งใจครับแข้งขวาไปง้างแม่ไม่โดนครับโอ้โหง้างนานไปหน่อยครับบิ๊กบูมลิงเพชรแกเห็นปวดเลยครับเดินทางไกลเหลือเกินครับเอาแข้งซ้ายเตะเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับโดนมากมากครับโดนมากมากโดนเข้าไปเป็นยังไงอาการเป็นยังไงโอ้ยเราให้หมอฟังหน่อยสิดูไปออกแล้วครับตอนนี้จุกครับโอ้โดนชุดใหญ่เลยนะครับตอนนี้หายไม่ไหวครับบิ๊กบูมสิทธิ์ชันสิงเจอเบิ้ลแข้งเข้าไปเอาสู้ครับสู้ครับเอาบวกหมัดด้วยครับบิ๊กบูมโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยแย่ครับนินเพชรโอ้ยดีครับแข้งซ้ายเนี่ยเข้าทุกดอกครับหมัดเต็มเต็มโอ้ต่อยนี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยโยนความกดดันอย่างหนักหน่วงครับให้กับบิ๊กบูมแล้วตอนนี้หายไม่ไหวครับแต่ดูสีหน้าแววตาแล้วเนี่ยยังอยากสู้ต่อการครับสูงสูงอาวุธดูดีๆครับจ่ายต่อยต่อยมาเรียบร้อยครับโอ้โหยังจะสู้เต็มตัวเลยนะครับบิ๊กบูมครับสู้ฮกแล้วก็ชื่นชมหนึ่งหัวจิตหัวใจแล้วครับแล้วก็ชื่นชมไปยังนินเพชรด้วยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับวันนี้ออกได้หนักออกได้แรงนะครับยกที่2จบที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าแชมเปี้ยนของเราครับนี่เพิ่งเปิดหัวเท่านั้นเองนะครับในศึกมวยรอบอีทูสุครับนะครับหรือว่าใช้ชื่อว่าศึกอีทูสุดีแม็กลุยทาโร่ครับโอ้โหนี่เตะทางด้านบิ๊กบูมซะนะน็อกหมัดสุดท้ายครับหมัดนี้ครับกรรมการทนดูไม่ไหวเลยครับโอ้โหโบกมือยุติการชกเลยครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะตัดลำตัวตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้โหกรรมการบอกพอเถอะครับพอเถอะนะครับโดนเยอะแล้วบิ๊กบูมจากคุมด้านหลังบ้างครับนี่ฮะต่อยลิ้นปี่ครับแล้วก็เข้าลำตัวอีกทีหนึ่งครับถือว่าดุดันกว่าเยอะเลยนะครับนินเพชรเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับไปดูผลการแข่งขันผลประกาศของคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout black corner นินเพชร from จังหวัดแพร่เรากลับมาที่มวยรอบคัดเชือกนะครับในพิกัด67กิโลกรัมสาย A ครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดือดเหมือนเดิม
และมวยคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม weighed in at 67กิโลกรัมคู่ที่1ของสาย A และนักมวย from White Corner from อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เมื่อไฟแรกเขาพ่ายแพ้มาไฟนี้เขาจึงต้องเต็มที่เพื่อชัยชนะขอเสียงต้อนรับ and please welcome นักรบเมืองประสาทวีรศักดิ์สิทธิ์ชาญเซ็งAnd his opponent from Black Corner, he's from อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ไฟแรกเขาพลาดท่ามาเช่นกันนะครับและเพื่อเปิดโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเขาต้องชนะเท่านั้นครับขอเสียงต้อนรับ please welcome นักรบแดนทับหลังแสนศึกเพชรหนองกี่ปรับโหมดมาเป็นมวยค่าเชือกกันบ้างนะครับกลับมาสู่มวยรอบค่าเชือกในพิกัด67กิโลกรัมครับโดยคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดเวทีได้แก่กรรมการสมชายกระโห่ทองนะครับให้คะแนน3ท่านมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับก็เป็นมวยรอบในนัดที่2นะครับในสาย A ในพิกัด67กิโลกรัมคู่นี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับก็มีโอกาสนะครับนะที่จะตกรอบได้เลยนะฮะก็สวัสดีทักทายแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับนะสวัสดีครับก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะฮะทางช่อง8แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยครับที่รับชมกันอยู่ครับเดี๋ยวไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันหน่อยครับนี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับเสียงนี่สุดยอดมากครับฟังไม่รู้เรื่องเสียงดีเหรอพี่เอกไม่รีบรับอ่ะผมไม่ได้ส่งอ่ะไม่ทันอ้าวมาดูคนนี้ก่อนครับมุมขาวนะครับไวท์คอร์เนอร์ครับนั่นคือวีรศักดิ์สิทธิ์ชาญสิงห์นะครับเจ้าของฉายานักรบแห่งเมืองปราสาทปัจจุบันเนี่ยอายุ25ปีแล้วครับจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูงครับ176ซมครับชกมาทั้งสิ้น72ครั้งชนะ52แพ้18เสมอ2ในไฟแรกครับก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านพันชัยโรงเรียนเกษตรวิทยามานะครับไฟนี้นี่ต้องการคะแนนอย่างยิ่งส่วนมุมดำครับ21ปีนะครับรายนี้ครับ67กิโลกรัมสูง168ครับ62ครั้งชนะ46แพ้15เสมอ1ครั้งนะครับจากหนองกี่บุรีรัมย์ครับ นักรบแดนทับหลังแสนศึกเพชรหนองกี่ครับก็เป็นทางด้านแสนศึกนะครับที่อายุน้อยกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่ก็เล็กกว่าครับแต่ว่าส่วนหนาเนี่ยไม่เล็กกว่าแน่ครับไฟก่อนเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านแสนศึกมุมดำครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยสุดยอดมากก่อนจะชมยกแรกนะครับขออนุญาตขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับคู่นี้นี่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับไทยพลาดท่าพ่ายแพ้นี่โอกาสตกรอบเนี่ยโอ้โหสูงมากก็ต้องพยายามด้วยกันนะครับทั้งคู่ที่จะเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดนะครับในมวยรอบครั้งนี้ฮะแม้ว่าจะยังเหลืออีกคนละหนึ่งนัดก็ตามครับหลังจากที่ต่อยครั้งนี้ไปแล้วเอาละครับย้ำอีกครั้งครับมุมดำแสนศึกครับมุมขาววีรศักดิ์โอ้โหโดนศอกไปก่อนแล้วครับแสนศึกนี่ศอกมาก่อนแล้วครับโอ้ของมีคมครับของมีคมครับออกมาใช้ตั้งแต่หัววันเลยครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้สัญญาณมาแล้วครับว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าไปเลยครับโอ้โหอย่างที่บอกครับว่าชิงความอยู่รอดครับโดนหมัดซ้ายครับวีรศักดิ์นี่ต่อยหมัดซ้ายครับโอ้โหแสนศึกเรียบร้อยเลยครับตาลอยไปเลยโอ้โห
ครับหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะในรายการไทยไฟท์ลีกโอ้ขวาแต้มสำคัญไปเลยครับวีรศักดิ์ครับเก็บ3คะแนนเต็มนะครับถ้าชนะน็อกโอ้ที่มุมเอกตะวันมองกรุงเทพธนบุรีนะครับคู่ปรับของพี่แหลมศรีสะเกษนี่มาอยู่ที่มุมด้วยโอ้นี่ครับนี่คือชมหน้าของเขาครับต้องบอกว่าไฟท์นี้นี่3คะแนนเต็มเลยนะครับโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีอยู่พอสมควรแต่นี่สำคัญครับหนีตายได้สำเร็จหรือเปล่าเลยครับจังหวะเนี่ยซ้ายครับโอ้โหทำเอาดูครับแม่ตาลอยไม่รู้คอยใครนะครับหายเมาไปเลยครับเนี่ยโดนเข้าไปมาขวาก่อนครับซ้ายครับขวาไม่โดนครับซ้ายเต็มๆครับเข้าตรงที่หมาป้อมกระโดงทางเข้าไปครับถึงศูนย์ดวงประสาทพอดีเลยครับขวาเนี่ยครับไปโดนแหมไปโดนหัวไหล่เข้าว่าแต่ว่าซ้ายครับไม่ต้องเดี๋ยวหลังมาดูเลยครับเจอเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยครับลุกขึ้นมาพยุงไม่ได้ครับเจอหมัดนี้เข้าไปเมาเลยครับหลายดีกรีเลยครับหมัดนี้ครับโอ้หมัดแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครโดนใครก็หล่นนะครับจังหวะที่แสนศึกกับพลาดครับมือขวาตกครับซ้ายของธีรศักดิ์เนี่ยมาทันทีเลยครับก็พยายามตั้งสตินะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆครับโอ้ดูเอกตะวันนี่สะใจครับนี่อดีตผู้ชนะแชมป์โลกนะครับในรูปแบบมวยสากลเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับเอาละครับแล้วผลการแข่งขันนะครับชัดเจนครับ and the winner by technical knockout white corner วีรศักดิ์ from สุรินทร์เอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาในมวยรอบสาย A ครับพิกัด67กิโลกรัมอีก1คู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวต่อครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม The weight in at 67กิโลกรัมคู่ที่2ของสาย A โดยไฟท์แรกของนักมวยทั้งคู่นะครับต่างเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาได้ในยกหนึ่งเหมือนกันเลยครับและไฟท์นี้ถ้าใครชนะได้ก็จะย่อมการันตีในการเข้ารอบ4คนสุดท้ายอย่างแน่นอนครับFrom the white corner, from อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ please welcome ขุนสะแดนสังขะพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาAnd from the black corner จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาติดตามกันต่อเลยนะครับกับมวยรอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมในสาย A คู่2ครับโดยมีกรรมการถาวรเอียงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีโดยกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับยังมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการสมชายกับโฮทองครับคู่นี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับใครชนะมีโอกาสการันตีในการเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไฟแรกนี่ก็เอาชนะน็อกคู่ชกมาด้วยกันทั้งคู่ครับไปดูนักชกด้านมุมขาวก่อนเลยครับโอ้นักมวยคนนี้ครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับนั่นคือทางด้านพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับนักชกจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูง170ซมครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย61ไฟต์นะครับชนะ46แพ้10เสมอ5ครับโดยไฟต์หลังสุดนี่ครับก็พันชัยเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO วีรศักดิ์เอาไว้นะครับวีรศักดิ์ที่ชนะคู่ที่ผ่านมาครับสองคนนี้ใครจะสดใสราบรื่นกว่ากันนะครับมาดูรายนี้บ้างครับ18ปีครับ67กิโลกรัมสูง175นะครับ45ครั้งครับชนะ43แล้วก็แพ้2ครั้งรายนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับจอมห้าวจากเมืองโอ่ง
เพชรเอกบ้านไร่มนทาเอาละครับนี่ดูเทียบสถิติกันหน่อยครับเป็นทางด้านเพชรเอกนะครับที่อายุน้อยกว่า6ปีครับแต่ว่ามีส่วนสูงที่สูงกว่านะครับก็เป็นประเภทจอมตะบันหน้าด้วยกันทั้งคู่ฮะเพราะไฟแรกนี่ก็ชนะด้วยกันมาเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้เนี่ยในสาย A พิกัด67กิโลกรัมครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยจะเป็น3คะแนนหมดเลยนะครับครับนะก็คือวีรศักดิ์เพิ่งได้คะแนนไปเมื่อสักครู่แต่ว่า2คนนี้ครับเพชรเอกกับพันชัยเนี่ยก็ต้องดูครับว่าไฟนี้เนี่ยจะจบลงแบบไหนถ้าน็อกเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น6คะแนนครับแล้วก็โอกาสในการลอยลำเข้ารอบเนี่ยเยอะครับก็ไปโยนความกดดันให้กับในส่วนของวีรศักดิ์นะครับที่จะต้องดิ้นรนต่อครับเพราะว่าเขาต้องการแต้มเหมือนกันครับนี่คือลีลาการทำไร่ไหว้ครูนะครับของเพชรเอกบ้านไร่มนทาก็ดูกันไปด้วยแล้วก็เนี่ยครับลุ้นกันไปด้วยครับว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบต่อไปนะครับในสาย A มวยรอบไทยไฟท์ลีกคาดเชือก67กิโลกรัมชายครับอ่ะก็ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีครับเมื่อสักครู่กล้องก็จับมาที่ทีมงานของผู้บริหารนะครับวันนี้มานั่งชมแล้วก็เชียร์มวยไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับของไทยไฟท์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว8ริ้วครับพวกเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ครับในวันอาทิตย์หน้าครับก็พบกับไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อยโสธรครับลูกหลวงพ่อโสธรนะครับเราขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันสร้างแล้วก็ซื้ออุปกรณ์นะครับสร้างบุญนะครับในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงเรียนวัดสมานรัตนารามนะครับโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดยคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับประธานมูลนิธิหลวงปู่องค์ใหญ่อยุธยาครับหรือว่าคนในวงการพระเครื่องเนี่ยรู้จักกันในนามกรุงสยามครับก็เป็นผู้สนับสนุนโดยคู่มวยเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนเดิมครับแสนชัยไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาเวโรและศึกสายเลือดแห่งเมืองย่าโมครับระหว่างแสนศึกนครโชคชัยปะทะกับปูซานปราสาทหินพิมายก็เริ่มต้นนะครับก็ไปจัดการแข่งขันนะครับที่โดมประชาคมครับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับก็รับชมฟรีครับนะก็ไปจับจองพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา 16:00 นครับก็จะเปิดให้กับแฟนมวยเนี่ยได้เข้าไปสู่สนามนะครับแล้วก็ส่วนทางการถ่ายทอดสดนะครับก็ท่อง8กฎหมายเลข27นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึง 21:40 นโดยประมาณครับอ่ะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งครับใครชนะโอกาสที่จะเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับหรือว่าเซมิไฟนอลเนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับเอาละครับคู่นี้ครับมาจับกันเลยครับแหมมุมดำครับเพชรเอกส่วนมุมขาวครับพันศักดิ์นะครับดูรูปร่างกำยำล้ำสันด้วยกันครับแหมกระโดดลอยตัวมาเลยครับค่อยๆขยับเกมเข้าไปครับเพชรเอกดูก็ระมัดระวังครับเพราะว่าพลาดนิดเดียวครับอาจจะเหมือนกับแสนศึกเพชรหนองกี่เมื่อสักครู่ครับอาจจะหลับยาวได้แทกซ้ายมาครับทางด้านเพชรเอกโอ้โหขวานี่ครับเตะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับผลักเอาไว้ก่อนครับแต่แล้วผลักกินเปล่าครับคอยขยับเกมเข้าไปนะครับก็ต่างคนต่างระมัดระวังครับเรียกว่าตั๋วในรอบ4คนสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญกับเขาอย่างยิ่งครับถ้าชนะไฟนี้ก็ไฟหน้าก็ต้องต่อยให้ดีครับคือจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเจ็บมากเอาครับวงในมาเด้งตีไปทีครับโอ้โหหลุดโดนทำโทษเลยนะครับแข้งขวาของเพชรเอกครับพร้อมทำโทษอยู่แล้วครับเพชรเอกก็รอจังหวะครับเน้นอาวุธหนักๆแรงๆส่วนพันชัยก็นี่ครับพยายามที่จะอยู่วงนอกไม่ปะทะไม่แลกครับเอกขยับเปียดไปแข้งขวาแต่ว่ายังไม่เข้าข้อนะครับโอ้โหผายมือเลยครับบอกว่าแหมหนักกว่าเธอเจอมาแล้วครับจังหวะโดนแข้งมาของพันชัยแต่ขวาทุกเป้าแต่ขวาทุกไปทีนึงอ้าวโอ้โหที่นี้ครับอาวุธทันกันเลยครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับนี่เลยครับแหมคู่นี้นี่ต้องบอกว่าบีบหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศเลยนะครับเอาครับต่อยหมัดขวามามีแข้งขวาตามอีกทีนึงครับพันชัยอ่านใจของนักมวยทั้งคู่ครับต้องบอกว่ายกแรกเนี่ยต้องระมัดระวังกันสุดขีดนะครับนี่ครับเอาแข้งขวายาวๆอีกทีครับของพันชัยแม่ขวาคืนมาทันทีครับเพชรเอกมีหมัดมาโดน1หมัดแล้วนะครับพันชัยเนี่ยต่อยได้สวย
แบบนี้ตื่นเต้นไม่ควรกับพริบตาเลยแหละครับอ่านใจกันไปด้วยแล้วก็ออกอาวุธไปด้วยนะครับไม่ได้จ้องสักทีเดียวครับจังหวะนี้ใครจะออกครับเอาแข้งซ้ายครับพันชายเพชรเอกขยับเข้ามาเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับคิดอะไรอยู่เอาโดนไปก่อนครับคิดนานไปหน่อยเจอขวาสูงๆขึ้นมาโอ้โหดูครับแหมหมัดของพันชัยเนี่ยเริ่มที่จะทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วนะครับเอาโดนหมัดคืนเหมือนกันครับเพชรเอกเหวี่ยงซ้ายมาแล้วตามด้วยแข้งโอ้ดูเกมเนี่ยกดดันมากครับทั้งคนดูทั้งกรรมการครับรวมไปถึงนักมวยทั้งคู่ด้วยครับโอ้บีบหัวใจเหลือเกินครับคอยจะหล่นครับโยนเข่าขวาไปก่อนพันชัยเพชรเอกขยับเข้ามาครับใครจะหล่นใครจะหล่นแข้งยาวกับหมัดครับเตะขวาสาดเข้ามาแข้งของเพชรเอกเตะขวาต่อล่างพันชัยเตะขึ้นเพชรเอกเตะมาพันชัยก็เตะขึ้นเหมือนกันเอ้าโอ้โหแข้งสวนแข้งเลยนะครับเอ้าโอ้ดูเดือดจริงๆครับคู่นี้แล้วก็หมดยกแรกครับกลับมาตามกันต่อในยกที่2ช้าชัดอีกครั้งนึงนะครับกับมวยคู่ที่ห้างของรายการในมวยรอบคาดเชื่อพิกัด67กิโลกรัมสาย A คู่นี้นี่ใครชนะครับถือว่าการันตีเข้ารอบแน่นอนครับในรอบ4คนสุดท้ายจังหวะว่างก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเกมเนี่ยบีบหัวใจสุดๆเลยฮะดูว่าใครจะคว้าชัยไปครองครับแล้วจะจบแบบไหนยกนี้นี่เกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วล่ะครับยกแรกนี่ดูเชิงกันไปแล้วยกนี้นี่ต้องใส่ครับเอาละครับยก2ครับเดี๋ยวตามกันเลยดับนี่พระเอกนะครับคุ้มขาวเป็นพันชัยครับยกที่2คงจะคลายความกดดันกันมากยิ่งขึ้นเลยครับเดินขยับเข้าไปครับเจอศอกครับคอยกระแทกไว้ก่อนเตะขวาไปโต้คืนด้วยขวาที่หนักกว่าเลยครับโอ้โหเตะได้หนักหน่วงทีเดียวนะครับทางด้านเพชรเอกมีหมัดเอาเริ่มที่จะเดินใส่แล้วครับเปิดหน้าท้าดวลแล้วอายุอนามเนี่ยน้อยกว่านะครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยห้าวหาญแน่นอนครับส่วนรุ่นพี่มาแบบสุขุมนุ่มลึกครับวันนี้พันชัยมาแบบรัดกุมสุดๆเลยละเอียดแล้วครับพยายามชกแบบละเอียดครับพันชัยครับไม่ชัวร์ไม่ออกแต่นี่ครับเจอ1 2แล้วไถขวาเข้าไปของเพชรเอกครับอยู่ไม่ได้นะครับนั่งไม่ติดที่แล้วแบบนี้ครับตัดล่างไปก่อนครับมาลอยละล่องเหมือนกันนะครับจังหวะจะตีเข้าขาลอยครับเพชรเอกโอ้โหดูครับเกมก็ยังคงกดดันสุดๆเหมือนเดิมว่าเอาแล้วครับกระโดดต่อยไปทีนะครับมีแข้งซ้ายมาด้วยเสียบราคาไว้ครับโชว์หลักฐานขยับเดินต่อครับพันชัยเป็นฝ่ายชิงเดินบ้างแล้วนะครับแม่เจอทีสกัดติดเบรกเอ้าแม่โดนเลยครับนับเลยครับโอ้โหแม่ไปโดนลูกถีบครับจังหวะที่ตัวเองเนี่ยจะเข้ามาครับแต่ว่าเจอลูกถีบติดเบรกครับของด้านเพชรเอกเข้าไปโอ้ไม่ไหวเลยครับเรียบร้อยไปเลยครับแฟนมวยครับโอ้โหทีมไทยคิดว่าใหม่ซ้ำคันอันนั้นจุกโอ้โหเนี่ยครับจุกไปเลยครับโอ้ชนะน้องลูกถีบที่ไม่เห็นไม่บ่อยนะใช่ครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบาทาลูกพักถีบหน้าหรือว่าถีบท้องเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับจุกถีบกระเด็นไปเลยครับโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยนักมวยก็จะถ้าไม่มีภาพช้านะเดี๋ยวผมจะถีบผู้ชายให้ดูไม่เอาฮะโอ้ดูครับยังจุกอยู่เลยนะใช่ครับไม่จังหวะขยับเข้ามาด้วยครับแล้วจังหวะโดนถีบมันกลายเป็น2แรงบวกครับอาจจะไม่ได้เกรงลำตัวไว้ครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับต้นนี้ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับเริ่มที่จะเจาะแนวรับของพันชัยไม่เข้าแล้วครับแล้วก็พันชัยนี่ออกหนักๆด้วยฮะ
มีหมัดมีแข้งมาแบบอันตรายเลยครับนี่ฮะจังหวะถีบลูกนี้ครับเข้าลิ้นปี่ครับพี่เอกสู้เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่จุกครับคือเราคนดูเราไม่รู้หรอกต้องลองไปโดนโอ้โหอย่าโดนดีกว่าอย่าโดนเลยโอ้โหดูครับน่าจะโดนลิ้นปี่ครับแล้วก็มันจี๊ดขึ้นมาพอดีครับนี่ยิ่งกว่าต่อยหน้าครับโดนลำตัวเนี่ยลุกลำบากครับหายใจยากโอ้ถ้าบอกว่าเพชรเอกเนี่ยคว้า3แต้มสำคัญไปเลยครับดูครับนี่ครับแหมโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับทางด้านพันชัยนี่ก็ไม่ไหวครับแล้วก็ได้เฮครับเพชรเอกคว้าแต้มสำคัญและผลการตัดสินนะครับ The winner is from Black Corner TKO บ้านเอก from ราชบุรี เดี๋ยวกลับมาตามมาต่อคู่ต่อไปครับในคู่ที่6ของรายการท่านผู้ชมครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์ซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือเข้ามาชกมวยรอบนะครับในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัม Weighed in at 71 กิโลกรัมนักมวย from White Corner from อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงต้อนรับ Please welcome เสือร้ายจากท่าชนะแสนพยัคฆ์ PU พาใบAnd his opponent from Black Corner มาจากอำเภอย่านตาขาว from จังหวัดตรังขอเสียงต้อนรับ please welcome มหาการเมืองสตูลฉลามดำ TBM มวยไทยเย เดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยคู่นี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาติครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพัฒนันพงษาปานเอาละครับคู่นี้ถือว่าดุเดือดแน่นอนครับเพราะว่ามีความสำคัญในเรื่องของการที่จะคัดนะครับเข้าสู่ในมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับในอนาคตของเราในรุ่นพิกัด71กิโลกรัมไปดูนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนักมวยคนนี้ครับเจ้าของฉายาเสือร้ายจากท่าชนะเขาคือแสนพยัคฆ์ที่อยู่ผ้าใบนักมวยวัย24ปีครับจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของส่วนสูงครับ172ซมน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับช่างได้71กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ64ครั้งชนะ47แพ้18เสมอ1ดูจากรูปร่างหน่วยกล้าเนี่ยทำเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับชมหน้าของเขาครับแสนพยัคฆ์ส่วนมุมดำครับมุมดำรายนี้24ปีครับ71กิโลกรัมนะครับสูง173ครับชกมาเกือบจะ100ไฟต์แล้วล่ะครับชนะ64แพ้29เสมอ2ครั้งครับจากเมืองสตูลนะครับมหาการเมืองสตูลฉลามดำ TBM ยิมเป็นนักมวยใจเดียวเนาะยังไงพี่อยู่กับ TBM มาไม่เคยไปไหนเลยก็ทางคุณกฤติเจริญลาภนะครับหรือว่าทางเสียตั้มเนี่ยก็บอกว่าฉลามดำเนี่ยเป็นนักมวยที่อยู่กับค่ายนานที่สุดควบคู่กับค่ายเลยใช่ไหมนานที่สุดนานที่สุดครับไล่ก็ไม่ไปฮะเฮ้ยไม่ได้ไล่ไล่ลาดก็ไม่ลงด้วยไม่ใช่อันนี้คือสถิติของนักมวยทั้งคู่ครับก็เป็นทางด้านฉลามดำนะที่อายุแก่กว่า1ปีครับส่วนรูปร่างเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับในศึกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรนะครับสัปดาห์หน้านี่ต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆครับได้รับการสนับสนุนจากคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับซึ่งก็จะจัดกันที่วัดสมานครับนะวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็รับชมได้นะครับนำทัพโดยแสนชัยครับนี่โคตรมวยแห่งสยาม
ยังมีไซโยครับนี่ฮะไซโยคุ้มพันม่วงครับเต็งหนึ่งอย่างนี้ฮะโอ้โหเต็งหนึ่งนี่ก็มังกรปากน้ำโพครับผมปตท.ครับแหมต้องบอกว่าไฟนี้เนี่ยอยากแจ้งเกิดเหลือเกินครับผมเจอเขาเมื่อเย็นเนี่ยบอกโหอยากต่อยมากต่อยวันนี้ยังได้เลยฮะนั่นน่ะสิแต่ไม่ได้เดี๋ยวไทยไฟลีกเราครับผมนะจะไม่มีตัวสู้นะครับแล้วก็น้องโอนะครับโหน้องโอเนี่ยก็หมัดหนักเหลือเกินสอนขาวครับแล้วก็เวโรนิก้าครับหรือว่าเวโรครับนักชกจากเมียนมาครับแล้วก็การเปิดศึกสายเลือดอันนี้มวยสดิ้งนะมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าครับชื่อเท่มากนะหมัดซิ่งสายฟ้าเมื่อกี้สภาพไปแล้วพี่สมจิตเล่นด้วยนะมีพี่ขาวทรายเนี่ยเล่นมูเล่นละครเนี่ยยังพอเห็นบ้าง uh-huh. แต่ว่าเขาคอเนี่ยนะมีเจ้าพี่เขาทรายพี่เขาคอพี่สมรักเลยไหมพี่สมจิตโอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับก็ช่อง8นี่แหละครับสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าถ้าท่านใดครับสะดวกเดินทางอันนี้หมายถึงมวยละครมวยอันนี้มวยแล้วนะครับครับผมเออไม่ต้องเดินทางไปดูที่ไหนครับดูที่ช่อง8ได้ละครก็ไปที่โดมประชาคมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามครับก็ประตูเปิดเนี่ย16นาฬิกาครับบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ไทยไฟท์อารีนาแอดบีทแอคทีฟได้ครับก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับไบเทคบางนาครับก็เดินทางเข้ามารับชมกันได้ครับบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยครับในวันนี้ก็แฟนมวยในหนาตาเลยฮะช่วงท้ายแบบนี้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเมื่อกี้นี่มียิงด้วยนะฮะปกติเนี่ยเขาพระรามแผงสอนครับนี่ถือปืนเลยฮะยิงเลยรัวเลยครับรอเป็นพื้นกลเลยครับไปรัวเขาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาคืนนะหลับขึ้นมาทำไงเดี๋ยวดูว่าทบต้นทบดอกหรือเปล่าโอ้เสียตั้มเนี่ยเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับย้ำอีกครั้งครับว่ามุมดำซ้ายมือท่านผู้ชมครับฉลามดำ TBM มวยไทยยิมครับขณะที่มุมขาวครับแสนพยัคฆ์พีอยู่ผ้าใบคู่นี้นี่ก็เดือดครับใส่นมคาดเชือกเนี่ยใส่เขาเรียกว่าพันแบบคาดเชือกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมัดเดียวเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนเลยครับพลิกเกมเลยนี่ก็คือเสน่ห์ของคาดเชือกแล้วครับเสน่ห์ของไทยไฟท์แล้วก็ไทยไฟท์ลีกครับแบบคาดเชือกแบบนี้ครับบล็อกเดียวเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับความแน่นอนจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนกับบนเวทีครับถ้าคุณพลาดหรือว่ากระพริบตาครับยกแรกเริ่มต้นเขาแล้วขึ้นแล้วแหละครับนี่ครับหมัดขวาครับยัดเข้าไปยักคิ้วใส่เลยครับแหมทุบก่อนเลยนะครับฉลามดำก็หมัดดักอยู่แล้วครับในอดีตก็เคยเจอกับนักมวยชาวต่างชาติมาเยอะครับประสบการณ์ในการต่อยมวย3ยกนี่มีเต็มเปี่ยมครับขนาดที่แสนพยัคฆ์ครับก็ไม่ธรรมดาครับซุ่มทำผลงานอยู่แถบภูธรครับเพราะว่ารายการไทยไฟท์เราเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้โอกาสครับให้โอกาสครับนักมวยจากภูธรครับก็มาจากสมุยนะครับโอ้ต่อยหมัดมาครับแสนพยัคฆ์นี่โยกแล้วสับเลยไม่ถึงยังไม่ถึงมาขยับจะเอาคืนแต่ไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกดีกว่าครับแหมเดี๋ยวจะเพี้ยงพล้ำเสียเตะซ้ายเจาะล่างไปครับฉลามดำฉลามดำก็ต้องอยู่มุมดำเลยครับเดินขยับเข้าหาครับพยายามจามศอกเข้าไปนะครับมีหมัดคืนมาแสนพยัคฆ์นี่ถือว่าไม่ประมาทครับบล็อกการ์ดแน่นเลยดูฉลามดำนี่มาแบบดุๆครับนี่ฮะแหมโดนหมัดซ้ายไปทีครับมีสะดุ้งเหมือนกันต่อยหมัดมาครับฉลามดำนี่เปิดเกมก่อนนะครับชวนทะเลาะเลยโอ้โหถีบลูกนี้ครับถีบแรงเลยแล้วครับขึ้นหน้าครับนี่ขอเต็มๆคำหน่อยครับขอเต็มๆคำหน่อยครับเดินเข้าไปเล็งแล้วเจอมาก่อนครับนี่ครับขวาครับตัดล่างสอยดาวขึ้นมาครับหมัดของแสนพยัคฆ์หมัดมาแล้วหมัดมาแล้วพยายามข้อไปเรื่อยครับโอ้โหมีหมัดอัปคัตมาด้วยฮะนานๆเนี่ยจะเห็นนักชกของไทยเราครับต่อยหมัดอัปคัตแบบนี้ก็เป็นหมัดที่กันลำบากครับขยับเดินต่อฉลามดำแม่ดูแสงพยัคฆ์นี่ก็มาด้วยความมั่นใจเจอแทงเข่าไปทีครับจะมีอาการหรือเปล่าครับยังไม่มีครับยังลุยอยู่เอาแล้วครับแม่หมัด1 2โต้มาฉลามดำนี่ตบให้ดูเลยนะครับหมัดคู่นี่มันเบาฮะบอกงั้นบอกมาเลยครับครับผมแข็งแรงครับหมัดขวาหมัดซ้ายขวาลำตัวแสนพยัคฆ์ฉลามดำเดินเข้าไปจะเอาคือเจอถีบไว้ก่อนหมัดขวาครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหนี่ฮะมีสลับต่อยล่างด้วยนะครับแสนพยัคฆ์ก็ยังเป็นฉลามดำครับเดินอยู่ต่อยติดกาด
เดินไปครับซ้ายหน้าเตะทักทายไปดูยังไม่กล้าที่จะเปิดเกมลุกกันเต็มที่เลยครับฉลามดำก็อยากจะต่อยมันนะฮะแต่ว่าแสนพยัคฆ์นี่ขอคุมเกมไว้ก่อนหรือว่ายังไม่เปิดเกมเต็ม 100% เลยครับแสนพยัคฆ์ครับถีบไว้ก่อนครับฉลามดำหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับอารีน่านะครับกับมวยคู่ที่6ของรายการครับแม่บอกว่าดูเดือดเหมือนกันนะครับยกแรกเห็นหน้าฉลามดำครับที่พยายามเดินเข้าหาครับนี่จับตาดูดีๆนะครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าเริ่มเลยครับยก2เอาแล้วครับถือด้วยเอานี่ครับแม่พูดเลยทันขาดคำครับโอ้ล่นครับโอ้เจอหมัดแหวกกาดของหน้าฉลามดำเข้าไปครับโอ้เมาครับเมาครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ฉลามดำนี่ลีลาดีครับหมัดเด็ดด้วยครับโอ้ไม่ไหวครับเจอหมัดเข้าไปโอ้นี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะอย่างฉลามดำ TPM ยิมครับโอ้นี่เขาคัมแบ็กกลับมาในรอบ3ปีนะครับกลับมาครั้งนี้ครับก็เตรียมประกาศศักดิ์ได้ครั้งเลยครับโอ้โหทิมหมัดเข้าไปครับอยู่ในความดูแลของหมอจิตศักดิ์ภาชาติแล้วภาพช้าครับจังหวะหมัดไหนครับหมัดไหนครับหมัดนี้แหละครับเนี่ยล้มลงไปพยายามลุกขึ้นมาเร็วครับลุกขึ้นมาแล้วยังเมาอยู่ครับนี่ครับยังเมาอยู่ครับโลกเอียงครับหลับตาไว้ครับโอ้ดูครับเซครับเซครับเซโรงังครับซ้ายทีขวาทีกรรมการเห็นท่าทีไม่ไหวยุติดีกว่าครับเพื่อเป็นการเซฟนักมวยด้วยครับหมัดขวาทิ่มตรงๆนะครับไปแบบดื้อๆเลยครับก็ทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นมาได้นะครับเนี่ยแต่ว่าโดนแล้วมันอาการมันออกครับโอ้มึนเมาไปหมดฮะนี่ครับโอ้โหเมาครับประสาทการทรงตัวครับไม่อยู่ครับไม่พร้อมครับโอ้กรรมการก็โบกมือเลยนี่ครับแหมจังหวะดูอีกทีครับนี่ครับหมัดขวาของฉลามดำโอ้จังหวะโดนเต็มๆนะครับก็วูบลงไปก่อนดูช้าๆได้อีกทีนะครับนี่ฮะเข้าเต็มๆเลยครับหมัดขวาทะลุกาดไปเลยนะครับมีช่องนิดเดียวครับแล้วพันจะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยซุดลงไปเลยครับขาอ่อนครับแล้วก็เซครับหลังติดเชือกกรรมการนับ3ครับแล้วก็ถึง4แล้วดูอาการยังได้ถึง5ครับแล้วก็พอดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเอาละครับ and the winner is knock out by TKP the black corner ฉลามดำ from จังหวัดตรัง